คณะกรรมการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยเดินทางมาสำรวจพื้นที่ที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเพื่อเตรียมที่จะแข่งเรือในปี2555นี้เมื่อวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2555เวลา 9:30 นคณะกรรมการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจำนวน16คนนำโดยพลเรือเอกนิพนธ์จักษุดุลนายกสมาคมเดินทางมายังโครงการอุทยานสวรรค์115ปีอ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำรวจพื้นที่สนามแข่งขันในการแข่งขันเก็บคะแนนสนาม2ปี2555ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคาดว่าจะสามารถจัดแข่งขันได้ในช่วงเดือนมิถุนายน2555และตั้งเป้าไว้ว่าจะมีทีมที่มาแข่งขันจำนวน55ทีมจากทั่วประเทศมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกันกว่า 1,500 คนทางสมาคมเรือพายวันนี้เราอยากจะมาดูติดตามความก้าวหน้าของสนามที่หนองเจ็ดเส้นนี้นะฮะว่ามีความก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไปจัดทำแผนที่จะจัดแข่งเรือประจำปี2555มาดูแล้วมาเห็นจากปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีความคืบหน้ามามากถึงแม้ว่าที่จังหวัดอ่างทองจะประสบอุทกภัยนะฮะที่ผ่านมาแต่ตรงนี้ก็ได้มีการพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในเขตพื้นที่อุทยานสวรรค์นะโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในโครงการแก้มลิงนะก็คิดว่าปีนี้จัดแน่ต้องจัดให้ได้แน่ก็คิดว่าวางแผนไว้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะจัดคัดเลือกเยาวชนนะฮะเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยใน5ภาคโดยจะมาจัดที่หนองเจ็ดเส้นนี้แห่งเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของประเทศนะฮะรวมจากภาคการศึกษาต่างๆมารวมไว้ที่นี่ได้แล้วก็พื้นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรวมคนเยาวชนหลายๆจังหวัดนะมาแข่งกันที่นี่ได้ครับ